สวัสดีครับคลิปนี้นะครับมาต่อกันที่ผมเคยทําคลิปไว้นะครับว่าผมมีรถไฟฟ้าแล้วหนึ่งคันนะครับแต่ไม่สามารถที่จะชาร์จไฟที่บ้านได้นะครับเนื่องจากไฟตกนะฮะอาจจะมีเพื่อนหลายคนที่สงสัยนะครับว่าผมทราบได้ยังไงนะครับที่บ้านผมเนี่ยเผอิญว่าผมได้เป็นหม้อแปลงแบบดิจิตอลมานะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนเห็นนะกับหม้อของ T O U เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับก็จะเป็นแบบดิจิตอลเลยนะฮะ ทีนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆนนได้ป้องแปลงที่เป็นแบบดิจิตอลนะครับเราสามารถที่จะดูเรื่องของตัวเลขไา้วัดอะไรต่างๆได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดไปที่กระแสไฟฟ้านะครับว่ามันมากี่โวลต์นะฮะนี่นะครับเราสามารถกดดูได้พเพื่อนๆเห็นไหมครับไฟตัวนี้นะที่บ้านผมไม่ได้เปิดแอร์หรือมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรที่ทํางานหนักมันมาแค่215โวลต์เองนะครับ215โวลต์ ซึ่งถ้าเป็นตัวตัวบนนะ,ะจะเป็น T O U เนี่ยก็จะประมาณเดียวกันนะครับก็อาจจะประมาณสอง้อสิบห้าโวลต์สองอสิบหกโวลต์นะครับแต่ถ้าเปิดแอร์เปิดแอร์ด้วยนี่ก็จะลดลงไปเป็นประมาณสองร้อยนะฮะสองร้อยนิดนิดสองร้อยห้าประมาณนี้นะครับถึงแม้ว่าเพื่อนเพื่อน,นจะแยกเป็นหม้อ T O U นะครับก็เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าไฟมันมาเส้นเดียวกันนะครับไฟมาเส้นเดียวกันแล้วเราจําลงมาเนี่ยถ้าไฟตกก็คือ ตกทั้งสองหม้อนะฮะ,ะจากที่ผมเคยบอกเพื่อนๆไว้นะครับว่าเวลาชาร์จไฟเนี่ยผมจะสามารถชาร์จได้แค่ตัวอีเ r g เจอร์ซี่ชาร์จเท่านั้นนะครับถ้าเป็นวอล b o บ็อกเนี่ยจะชาร์จไม่ได้เลยนะฮะทีนี้มันเป็นปัญหายิ่งกว่านั้นนะครับถ้าเกิดตอนกลางคืนเนี่ยถ้าผมเปิดแอร์เนี่ยตัวชาร์จถูกเฉินเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้เหมือนกันนะครับ คือถ้าจะให้สะดวกเนี่ยผมจะต้องรอชาร์จตอนช่วงตื่นมาตอนเช้านะครับ6โมงนะครับ6โมงจนถึง9โมงเนี่ยจะชาร์จหอทอ TOU นะครับถึงจะได้อัตราปกติแต่ถ้าว่าผมาจำเป็นต้องใช้รถจริงๆเนี่ยผมก็จะชาร์จช่วงกลางวันเพราะว่าคนแถวนี้นะครับละแวกบ้านแถวเนี้ยเขาไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดแอร์กันนะครับฉะนั้นนะครับที่ผมบอกเพื่อนๆวันนี้คือจะบอกรายละเอียดเสริมเพิ่มเติมนะครับว่า ถ้าเพื่อนถ้าที่บ้านเพื่อนๆเนี่ยไฟตกเนี่ยนะเราอยากจะใช้รถไฟฟ้าเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเลยนะครับที่ต้อ,ตองตรวจสอบก่อนมิตเตอร์ของเพื่อนๆเนี่ยเป็นหม้อแบบธรรมดานะครับก็อาจจะให้ช่างไฟนะครับถ้าไม่มีความรู้เรื่องไฟฟ้านะครับก็ให้ช่างไฟเข้ามาเช็คดูว่าตอนที่ไม่ได้เปิดใช้งานอะไรมากมายเนี่ยไฟวิ่งที่มิตเตอร์นะครับมันเข้าเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเปิดแอร์เนี่ยมันประมาณเท่าไหร่นะครับก็ให้ช่างไฟมาเช็คดูนะฮะ เพราะว่าถ้าเกิดเ,เพื่อนๆไม่เช็คก,ก่อนนะเวลาที่เราไปขอมิเตอร์ TOU เนี่ยให้ช่างเข้ามาเดินระบบเดินดอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันเป็นเงินหลายบาทนะครับเกือบหมื่นเลยนะครับเกือบหมื่นหมื่นสองหมื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเวลามีรถไฟฟ้ามานะครับเพื่อนๆรถไฟฟ้ามาเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะชาร์จไฟได้นะแล้วถ้าเราไปชาร์จตามปั๊มบ่อยๆนะครับแบตมันจะเสื่อมเร็วนะครับเนื่องจากว่าการชาร์จตามปั๊มเนี่ยมันจะเป็นการชาร์จที่แรงกว่า แล้วทําให้แบตรถเราเสื่อมเร็วอ่ะโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็บอกเสริมรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะใช้รถไฟฟ้านะครับจะได้มีประโยชน์นะครับโอเคครับเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่ามีคําถามนะครับหรืออะไรอยากจะสอบถามพูดคุยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับผมสําหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ